โอมเล่าความทรงจำถึงทรีแมนดาวก่อนประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้โอมค็อกเทลเจ้าของค่ายยินแลบเล่าความทรงจำเกี่ยวกับวงทรีแมนดาวก่อนจะประสบความสำเร็จอย่างในทุกวันนี้โอมค็อกเทลหรือพันธพลประสานราชกิจผู้ร่วมก่อตั้งค่ายเพลงจีนแลบยินแลบในเครือ GMM แกรมมี่ค่ายที่รวมศิลปินชั้นนำของเมืองไทยในปัจจุบันอย่างทรีแมนดาวทิลลี่เบิร์ดและไททศสมิธเป็นต้นโดยโอมได้พูดถึงวงทรีแมนดาวว่าเราแค่ต้องการให้คนมองเห็นเขาถ้าคนเห็นเขาเมื่อไหร่คนจะรักเขาเอง2ปีแรกมันยังไม่ถูกเห็นเพราะมันยังไม่มีคนเปิดใจมาดูแต่เราก็พยายามทำไปเรื่อยๆสัสมถานเพราะว่าคนที่คุณสมบัติครบถ้วนแบบนี้สิ่งเดียวที่ต้องการคือการถูกมองเห็นโอมได้เล่าย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนณร้านเอี่ยมโภชนาวันที่เขาได้เปิดใจพูดคุยกับวงทรีแมนดาว่ามีครั้งหนึ่งที่เด็กเคยคุยกับเราว่าแบบผมรู้สึกเหมือนผมเอาเปรียบพี่เลยพูดน่ารักมากนะครับเหมือนผมใช้เงินพี่ไปเรื่อยเปื่อยไม่สำเร็จสักทีหนึ่งพี่ยังจะลงทุนกับผมหรือเปล่าเรารู้สึกซาบซึ้งใจที่เด็กคิดแบบนั้นมันดูเหมือนน้อยใจขนาดเดียวกันเราเชื่อเขาหมดใจว่าเขาเกิดมาเป็นสตาร์เรารอได้วงทรีแมนดาวเรามองว่าการลงทุนมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็3ปีซึ่งเราเองด้วยซ้ำที่ไม่ต้องการให้เขาดังเร็วจนเกินไปเพราะประสบการณ์ในช่วงของการไต่เต้านั้นสำคัญเรียนรู้การแบกรับการเสียดทานที่จะตามมาเด็กรุ่นนี้ต้องแข็งแกร่งและอดทนยิ่งกว่าเราเราก็พูดติดตลกว่ามึงไม่ต้องมาเสือกเป็นห่วงเรื่องของกูทำงานของมึงไปทำไปเถอะหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนฝนตกไหมออกทุกอย่างเปลี่ยนแล้วบทสนทนานั้นถูกยกมาพูดซ้ำๆว่าแบบแม่งวันนั้นไม่ต้องดราม่ากันก็ได้มั้งแต่ทุกครั้งที่เราคุยกันแล้วยกเรื่องนี้ขึ้นมามันคือความทรงจำดีๆเอสุภชัยโพสต์คลิปเก่าคู่แตงโมหลังเพลงนี้ลอยเข้ามาในหัวทําแฟนคลับน้ําตาไหลนักปั้นมือทองเอสุภชัยโพสต์คลิปเก่าคู่แตงโมนิดาอีกครั้งหลังเพลงนี้ลอยเข้ามาในหัวทําเอาแฟนคลับน้ําตารื่นผ่านมาได้3อาทิตย์แล้วนับจากวันที่ทราบข่าวสุดช็อกของนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์พลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะพบร่างไร้วิญญาณลอยเหนือน้ำในเวลาต่อมาท่ามกลางความเศร้าสะเทือนใจของทุกคนที่ติดตามข่าวในส่วนของพิธีไว้อาลัยแตงโมแม้ว่าจะเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ครอบครัวเพื่อนสนิทและแฟนๆยังรอผลการพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของดาราสาวอย่างใจจดใจจ่อซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการทำงานของทางเจ้าหน้าที่หลังมีการผ่าชันสูตรรอบที่2ไปแล้วล่าสุดด้านเอสุภชัยศรีวิจิตรเจ้าภาพหลักร่วมกับนางเอกดังอ้ําพัชราภาที่จัดงานไว้อาลัยให้แตงโมน้องสาวผู้เป็นที่รักดูเหมือนยังทำใจกับการสูญเสียอย่างกระทันหันครั้งนี้ไม่ได้โดยเจ้าตัวโพสต์คลิปเก่าคู่แตงโมอีกครั้งพร้อมแคปชั่นว่าอยู่ดีๆเพลงนี้ก็ลอยเข้ามาคิดถึงนะแอดเมลอนt.officialงานนี้ทำเอาแฟนๆถึงกับน้ำตาไหลด้วยความอาลัยรักและซาบซึ้งในมิตรภาพที่งดงามของทั้งคู่ใหม่สุคนธวาเล่าเรื่องความฝันชาวเน็ตแห่ทำนายสรุปจะได้ลูกเพศอะไรใหม่สุคนธวาเล่าเรื่องความฝันหลังจากที่พิธีกรสาวใหม่สุคนธวาประกาศข่าวดีว่าน้องชีนะกำลังจะมีน้องโดยเจ้าตัวได้ท้องลูกคนที่
12ตามที่ครอบครัวตั้งใจหวังแต่ล่าสุดทำเอาแฟนๆไม่ได้พักเลยเมื่อใหม่โพสต์ข้อความเล่าความฝันลงไอจีเมสุคอนว่าเมื่อคืนแม่ฝันว่ามีคนให้ต่างหูแม่ก็รีบใส่เลยแล้วสามีเซอร์ไพรส์พาไปดูบนเขาแม่หันไปเจอพระภิกษุแอบมานั่งเชียร์บอลด้วยสรุปท้องนี้แม่ได้ลูกเพศอะไรใหม่สุคนธวาเล่าเรื่องความฝันงานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นเดากันต่างๆนานาว่าลูกชายข้าแฝดชายหญิงชายอีกแน่นอนลูกสาวแบบบอยบอยเป็นต้นใหม่สุคนธวาเล่าเรื่องความฝันใหม่สุคนธวาเล่าเรื่องความฝันขอบคุณไอจีรักมาราธอน10ปีมีวิดเลิกแดนเผยเคล็ดลับคบแพตตี้นานขอบคุณที่ทนอยู่ด้วยรับมีวิดเลิกรักมาราธอน10ปีแดนเผยเคล็ดลับคบแพตตี้ยาวนานขอบคุณที่ทนอยู่ด้วยลั่นจากนี้พร้อมให้เวลาแฟนเต็มที่นักร้องหนุ่มเสียงดีแดนวรเวทขอโสด1วันนั่งรถไปกับ3สาวก้อยนัตตี้ดรีมในรายการยังไงไหนเล่างานนี้3สาวเลยโทรไปขออนุญาตแพตตี้อังสุมาลินแฟนสาวของหนุ่มแดนซึ่งเธอก็อนุญาตบอกให้โสดได้20นาทีเมื่อถามว่าแดนเป็นคนเจ้าชู้ไหมแดนบอกว่าสมัยนี้ไม่เจ้าชู้เลยเมื่อก่อนก็ไม่ได้เจ้าชู้หรอกแต่มันเป็นช่วงตามหาจิ๊กซอที่หายไปแดนกล่าวต่อว่าให้ความสำคัญกับชีวิตหลังแต่งงานมากก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานต้องมั่นใจมากๆว่าคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเราแฮปปี้เรามีความสุขมากๆเมื่อก่อนมองเรื่องสปกหน้าตาแต่ว่าพอตามหาไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เรื่องหน้าตาเราจะให้คำจำกัดความอย่างนี้ดีกว่าผู้หญิงคนนั้นจะต้องเป็นเหมือนกับดาวฤกษ์มีแสงในตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่ด้วยแล้วมีความสุขดีเวลาเราเหนื่อยเรามองหน้าเขาเหมือนเราเติมพลังและเติมพลังให้กันได้ทั้งนี้แดนยังบอกวิธีจีบสาวของตนเองจะเนียนๆก่อนจนรู้ว่ามีทรงเป็นคนที่มีเซนเรื่องนี้ว่าคนนี้ไม่ชอบเราแน่นอนเราก็จะไม่ยุ่งเลยแต่ถ้าคนที่ดูจะไปกับเราได้ก็จะไปต่อเข้าไปคุยกับเขาเลยถ้าชอบก็ต้องขอเบอร์ก่อนมันก็ตรงไปตรงมาชัดเจนแต่ถ้าผู้หญิงขอเบอร์หรือชวนไปไหนถ้าเราชอบเราไปแต่ถ้าไม่ชอบไม่ไปเลยนะเมื่อถามว่าขี้หึงไหมแดนบอกไม่เลยหัวใจมันบังคับไม่ได้หรอกถ้ายิ่งเราไปแสดงความหึงหวงมันยิ่งไปกดดันเขาหรือเปล่าถ้าคนจะไปมันก็ต้องไปหน้าที่เราที่ดีที่สุดคือรักเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าเกิดว่าเขาไปก็เป็นความผิดพลาดของเราหรือสิ่งที่เราให้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการแล้ววันนี้ชอบผู้หญิงแบบไหนเป็นพิเศษแดนตอบว่าสนุกสนานพูดแต่เรื่องดีๆแบบจริงใจพูดเรื่องโพสิทีฟแบบเข้าใจได้ยิ่งคนที่พูดเรื่องไม่ดีให้มันเป็นมุมดีได้เราจะประทับใจคลั่งไคล้มากเวลาอยู่กับคนรักเป็นแนวไหนมุ้งมิ้งไหมแดนบอกมีเสียง2เสียง3 4 5เรียกแฟนว่าอะไรที่รักก็เรียกนะเรียกว่าหนูเรียกน้องแพทเรียกทุกอย่างที่รู้สึกนะตอนนั้นแฟนงอนได้แต่ถ้างอนไม่มีเหตุผลเราไม่งอแต่ว่าปล่อยงอนได้ถ้าเราผิดเรางอทุกวิถีทางแต่เราเป็นคนไม่งอนนะเป็นคนที่ปิดตัวเองมากๆถ้าคนที่ไม่สนิทกับเราไม่รู้นิสัยที่แท้จริงของเราเลยเราเป็นคนไม่เปิดเลยจนโดนคนไม่ชอบขี้หน้าเยอะเหมือนกันคนก็คิดว่าเราหญิงมั้งแต่ว่าจริงๆแล้วแค่ไม่รู้จะคุยอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นแฟนโดยเฉพาะแพตตี้เนี่ยน่าจะเป็นคนแรกคนเดียวที่เราเปิดทุกอย่างรู้ทุกอย่างที่เราไม่เคยบอกใครเลยคบกับแพตตี้มา10กว่าปีแล้วถามว่ามีเคยเลิกกันไปเลยไหมไม่มีครับไม่เคยมีแค่แบบว่าเฉียวเราไม่มีเวลาให้เขาก็ต้องขอบคุณเขาที่ทนอยู่กับเรา
จนวันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเราคืนเวลาให้เขาเต็มที่ทั้งหมดแล้วเมื่อถามว่าแล้วมันผ่านช่วงนั้นมาได้ยังไงหนุ่มแดนเผยมันมีเหตุผลซัพพอร์ตพอเราไม่ได้ให้เวลาเขาเพราะเราไปเที่ยวเตร่เราทำงานเราก็มีเหตุผลในการบอกกับเขาว่าเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่ออนาคตข้างหน้าแต่พอวันหนึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งที่มาไม่ถึงแล้ววันพรุ่งนี้มันจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เราควรจะทำวันนี้ให้มันดีที่สุดในวันที่เรายังมีกันอยู่ตรงนี้ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราจะเบางานทุกกอย่างสำหรับเคล็ดลับคบกันนานๆหนุ่มแดนบอกใส่ใจกันเยอะๆคิดถึงใจเขาใจเราคิดถึงความสุขซึ่งกันและกันก่อนที่เราจะทำอะไรก่อนที่เราจะพูดอะไรเราต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่เราทำที่เราพูดถ้าคนคนนี้ทำแบบนี้กับเราหรือพูดแบบนี้กับเราเราจะแฮปปี้ไหมนึกถึงใจเขาใจเราสำคัญมากเลยนะมันจะทำให้เราอยู่ด้วยกันได้ส่วนเรื่องอนาคตที่บอกไม่อยากมีลูกไม่ได้ปฏิเสธการมีลูกนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้นึกถึงอยากใช้ชีวิตกับแฟนเราให้เต็มที่ที่สุดก่อนเหตุผลคืออยากให้เวลาทั้งหมดกับเขา